ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นอีเวนต์หลังแฟนมีทเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าก็มันใกล้ชิดกว่าเดิมแหละเพราะว่ามีมีพอมันใหญ่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ชิดกับแฟนมีทก็รู้สึกดีใจที่ได้มาในวันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นสันไลท์สันไลท์ครับเป็นเมนูที่เอาน้ำของเทศของร้อยครับมามิกซ์กับผลิตภัณฑ์ของร้อยครับเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ใช่เพื่อให้ทานง่ายมากขึ้นคือแบบว่าอาจจะแบบบางคนอาจจะน้ำมะเขือเทศอย่างเดียวอาจจะนิดนึงแต่เราสามารถมิกซ์เกิดอื่นได้มีน้ำมะม่วงมีน้ำมะเบอร์รี่อะไรพวกเราได้ลองทำกันด้วยได้ลองทำด้วยครับกินได้ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยมันง่ายคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าสมมติว่าใครอยากลองทำเองเนี่ยซื้อของร้อยครับเขาทำได้เลยง่ายมากมีสูตรให้ด้วยง่ายมากเลยครับผมใช่หรือว่าซื้อดื่มแบบนี้ก็ได้ครับถ้ากินน้ำมะเขือเทศเป็นทีปกติผมจะกินเป็นบางทีครับบางทีอย่างที่บอกไปว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขาชอบแนะนำมาก็เราก็จะกินสายสุขภาพน่าจะรู้ว่าคือใครครับผมถ้าฝากครับแล้วยังมีอีกสองครับผมก็ฝากนะครับผมยินเลิฟโทเมโต้นะครับในนามเพื่อนรักเพื่อนรักมะเขือเทศเพื่อนรักนะมะเขือเทศเพื่อนรักไม่บีเลิฟโทเมโต้มะเขือเทศเพื่อนรักเลยครับครับผมก็เผื่อใครอยากจะมาซื้อดื่มซื้ออะไรกันก็แวะมาได้นะครับก็มีครับฝากด้วยครับตอนนี้เพื่อนรักเราไม่สบายเขาจะสปีดลิงแรงเขาสปีดลิงแรงกล้าอยู่แล้วครับเขาบ่นอยากจะออกโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกที่แบบว่าที่เรื่องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตามสภาพร่างกายเนาะมันก็ต้องออกมาใช้งานมันก็ต้องรีคัฟเวอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับพี่หมอจะออกมาช่วงคราวคิดว่าครั้งนี้น่าจะออกมาเลยครับไอตอนงาน AAS ครับออกมาช่วงคราวกลับไปใหม่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะออกเพราะว่าต้องมีเตรียมตัวทำงานออกอะไรครับต้องติดอักเสบแต่ว่าเป็นหนักไข้มันขึ้นแบบ 39.9 เลยในตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่คอผมหนักอยู่ท้องติ่งท้องเสือแล้วก็กลืนอะไรไม่ค่อยได้ข้าวจะแบบกินได้น้อยกินแทบไม่ได้ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือแต่ว่าออกมาเนี่ยก็ต้องสู้ละก่อนไปกี่วันกี่วันโอ้เกือบอาทิตย์อันนี้คือตอนหนักสุดไหมถ้านอนลงป่วยหนักสุดใช่ไหมครับจะว่าหนักสุดก็ได้ครับแล้วคุณบอกว่าอย่างไรบ้างครับให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ระวังการเสี่ยงระวังพูดร้องเพลงแล้วอย่างวันนี้มันจะกระทบไหมโอมก็อาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปรักฟ้ากลับไปก็ไม่พูดก็ได้อันนี้เราเป็นเริ่มแบบว่าสภาพผมตามสภาพครับตามสภาพอากาศครับคือว่าเรียกว่าอะไรชาวภูมิแพ้น่าจะเข้าใจกันดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แพ้อากาศเลยยายังเอาไม่อยู่ถ้าถึงทำมามันก็เป็นแล้วเลยก็เป็นกรรมอะครับกรรมหรือว่าเรียกว่าน่าจะเป็นกรรมฝนตกเริ่มมาแล้วคือความดีทันแล้วเขาจะได้ขับรถเลยครับตอนป่วยอย่างเงี้ยการรับผลกระทบกับรถเลื่อนได้บางงานที่มันเลื่อนได้ผมก็ต้องขอเลื่อนจริงๆครับใช่เพราะว่าบางทีไม่ไหวจริงแต่ว่างานไหนที่แบบที่มันเลื่อนไม่ได้นะก็จะมาแล้วก็มาเต็มที่ที่สุดก็ครับก็มีความเครียดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับว่าจะเคลียร์คิวเองนานหนักมากในช่วง2 เดือนก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแหละครับบางทีไม่ดีก็อ่านหลังตอนนี้ก็อ่านแล้วด้วยมันเรียกอะไรผลกระทบกับจากสถานการณ์โควิดด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็
อย่างกองละครมันก็ถูกเลื่อนเราก็ถ่ายออกกองไม่ได้พอมันรอรับไปแล้วว่าเราเล่นเลยมันก็ถูกขยับมาอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเราก็ไม่อย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องสอบเรื่องซ้อนกันเลยเรื่องคิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ต้องแบบด้วยสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมันจะต้องออนด้วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์โควิดอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสามารถออกพอได้ปกติอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่างานที่มันค้างไว้ก็ถูกบีบอัดช่วงนี้ตารางนี้คิดว่าน่าจะสบายตัวขึ้นการจัดการเวลาเราจะทำงานความซับซ้อนมากขึ้นไหมก็มีบ้างเนาะที่แบบบางทีก็วิ่งแบบสองสามงานอะไรเงี้ยแต่มันก็น้อยระดับต้องดูแลเลยใช่ครับเป็นไงบ้างต้องดูแลแบบเพื่อไม่ให้ไปกลับเป็นเป็นอีกเลยก็ผมแค่รู้สึกว่าหลังจากที่เกิดเนี่ยผมน่าจะต้องเซตอัพตัวเองใหม่บางอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราต้องดูแลสุขภาพบ้างเพราะว่าผมก็ประมาทตัวเองครับก็ไม่คิดว่าอาการป่วยจะทำร้ายเราได้แรงขนาดนี้ถ้าเบรกนะเอาไว้ลงเนี่ยสามารถเลือกตามแบบของมันจริงจริงคือทุกงานสำคัญแล้วก็งานที่เราได้ทำเขาก็ที่มาให้ดูแต่ว่าป่วยก็ยังไม่เลิกงานก็ยังทำก็ท่าไหนก็แต่ว่าเรื่องได้ก็เรื่องไหนแบบว่าอยากงานเนี้ยก็พอสู่ก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เพราะว่าโดนผู้แชร์กดไลค์มันก็ช่วยดูแลพอมาวันนี้ก็ขึ้นเทรนด์เลยครับครับก็ขอบคุณเป็นการขอบคุณทุกคนมากครับยิ้มเลยครับก็เรียกว่าอะไรดีก็หลังจากช่วงนี้มันน่าจะอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นผลจากผลพวงมาจากอะไรหลายอย่างที่มันก่อนแต่หลังจากนี้มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราปิดเรียกว่าปิดซีรีส์กันก็อาจจะสบายขึ้นนะครับครับน้ำตาแตกเลยอ่ะครับมันก็เรียกว่าอะไรดีมันก็สะใจสะใจมันเราเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างที่เราอยากทำเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีภาพอย่างกับเหมือนที่เราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆเขาเรียกว่าอะไรโมเมนต์เราประทับใจมากเราเรียกว่ามันเกิดจากอะไรก็ได้เอาฝั่งผมเลยนะฝั่งผมมันก็จะแบบว่าเรียกอะไรดีมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเหมือนเราดูคอนเสิร์ตของพี่วงที่เราชื่นชอบเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่บนนั้นว่าจังเลยเราในจุดหนึ่งที่เราทำได้แล้วแบบว่าคนร้องเพลงกับเราดูงอเลยคือมันมีหลายดอกมากที่เราแสดงอยู่แล้วเราก็น้ำตามันขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้คือมันเป็นฟิลขึ้นมาเองมันเป็นฟิลขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็คือว่าก็เป็นภาพที่เราเรียกว่าอะไรอยากเห็นตัวเองที่เราเห็นมันอยู่ตรงหน้าเรารู้สึกว่าเราดีใจทุกวันนี้ก็ยังย้อนกลับไปดูคลิปที่แบบว่าอะไรหลายอย่างอยู่ตอนแรกเป็นอะไรนะสองสามวันแรกมีบ้างสองสามวันแรกมีบ้างแต่หลังจากนั้นเราต้องไปต่อแล้วเรามีงานดองอยู่ตรงหน้าเราต้องไปละครับเร็วๆเลยโดนอารมณ์มาขนาดนั้นเราครับของผมอารมณ์ก็ไม่ได้ก็มั่วไม่ได้เลยก็มุ่งก่อนไม่ได้เลยวันนี้ผมก็ยังคิดถึงคอนเสิร์ตเพราะว่าก็เป็นที่สุดในชีวิตได้ทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้พูดทุกอย่างได้แสดงความรู้สึกทุกอย่างที่มาจากใจล้วนๆและเป็นตัวเองที่สุดจนเนี่ยผมป่วยผมมั่นใจว่ามันเกิดมาจากการที่ผมทุ่มหนักนะแต่เป็นอาการป่วยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเหนื่อยเพราะผมเลือกแล้วว่าจบงานนี้แล้วผมรู้ตัวว่าผมป่วยแต่ว่าผมป่วยแล้วมันมีจริงแบบเข้าใจกันนี้พวกเราอยากเข้าใจอยากพูดกันเองหรือเปล่าจริงจริงจะบอกว่ามันเคลียร์กันไปตั้งนานแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนก็เลยเอาแบบแฟนๆก็อยากเห็นแบบว่าความชัดเจนอ่ะเนาะจริงๆมันก็เป็นมวลตรงนั้นแหละครับมันเป็นมวลตรงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราก็ถ้าสมมติเรามีอะไรอยากพูดซึ่งกันและกันก็พูดกับคนนะตรงนั้นมันเป็นเรียกว่าอะไรเวลาที่ดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราจะเอาง่ายๆอยู่แบบสักรอบอยู่ดีๆอยู่ด้วยกัน2คนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากเปิดใจคุยขนาดนี้ก็ได้แล้วก็ต่างคนต่างงานบรรยากาศตรงนั้นด้วยอะไรเลยจริงๆตอนนั้นที่ผมพูดหรืออะไรหลายอย่างผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยู่ในฮอลล์ด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าผมอยู่กับทั้งสองคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแสดงที่เราตั้งใจแบบไม่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเลยเป็นขึ้นมาเป็นตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่เดียวเลยมันไม่ใช่การแสดงใช่ก็คือแบบเราตั้งใจอยากแสดงแล้วก็จีบแล้วก็ตามนั้นครับตามนั้นเลยคือเรียกว่าอะไรดีพอด้วยความมันเป็นแฟนมีตนะเนาะซึ่งเราไม่ได้เรียกว่าอะไรดีมันเราไม่ได้เจอก่อนหน้านี้เรายังไม่ช่วงที่ซีรีส์แบบซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่เงี้ยมันก็
เราก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะกระชับความสัมพันธ์กันเลยด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่สามารถนัดเจอกันแป๊บเดียวได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดนึงที่มันเป็นวาระจริงๆว่าเราโอเคเราทั้งหมดอ่ะ 5,000 คนนี้เราเจอกันนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกอย่างก็เรียกว่าอะไรจากที่เราไม่เคยบอกจากที่เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็พังตัวก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นโมเมนต์ที่ดีสําหรับเป็นเมจิกโมเมนต์แล้วก็คิดว่าแฟนๆทุกคนน่าจะแฮปปี้กับงานวันนั้นครับแล้วจะมีโอกาสได้เห็นอีกมั้ยครับโปรเจกต์อะไรต่อมั้ยเพราะว่าตอนจะประเทศก็เริ่มเปิดครับเร็วๆนี้สุดเลยครับผมเรา2คนนะครับแล้วพี่อีก9คนเราจะไปญี่ปุ่นกันครับก็จะเป็น GMTV Fun Face Live Tour กินเจแปนครับอันนี้คือเป็นพบปะแฟนๆที่ใช่ครับใช่ครับเป็นจะสายตัวครั้งแรกของการกลับมาจากโควิดการกลับมาแล้วก็หลายๆอย่างเปิดแล้วก็เราสามารถที่จะไปทัวร์ได้ก็มีพบปะแฟนคลับแต่หลังจากนั้นก็อาจจะต้องรอทางค่ายแจ้งอย่างเป็นออฟฟิเชียลว่ามีแผนประเทศอื่นมีแบบมาบ้างไหมมีบ้างนะแต่เราก็ต้องแล้วแต่เขาเราบอกไปเลยเราก็จะรู้สึกว่าเราวางบอมไปอะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นไปตอนไหนเออ25ครับงานน่าจะประมาณ27 28เดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นอยู่ครับไปออกประเทศนานไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปมากสุดก็เชียงใหม่เออใช่ประเทศใช่ๆแต่ก็ตื่นเต้นครับกับการที่เราได้ออกไปนอกประเทศอีกครั้งได้ไปเหยียบเมืองอื่นบ้างที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเตรียมตัวกันขนาดไหนยังไม่ได้แต่กระเป๋าเลยครับไม่ใช่ไปเตรียมตัวอะไรอะไรอะไรเราก็คือเราไปกันหลายคนนะเราไปกับ11คนอะไรอย่างเงี้ยมีเอฟโฟมีพี่พี่มิกมีพี่เตพี่นิวมีพี่คิดด้วยแล้วมีเรา2คนเลยก็คือแต่ละคนก็จะเต็มช่วงตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโชว์รวมด้วยครับก็เพื่อไปให้แฟนๆที่ญี่ปุ่นได้ชมกันให้หายคิดถึงกันนิดๆหน่อยๆครับผมก็เรา2คนก็เต็มโชว์กันไปครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเห็นตาม Twitter หรืออะไรก็เรียกว่าอะไรร่วมเอนจอยกันได้ครับผมสําหรับคนที่อยู่ที่ไทยไม่ได้ไปด้วยครับโอ้ออกไปเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนกันก่อนอาจจะถ่ายทันต้องทันไม่ทันเดี๋ยวจะฝากบอกเสร็จปฏิทินตัวเองมาแล้วครับว่าวันศุกร์นี้ผมต้องหายผมจะพยายามหายผมจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับโอเคครับ